ดีค่ะกำไรในฟินแลนด์มื้อนี้สิพามาเรียกเบิ่งแบบมาเรียกบักมูติก้าจ้ะถาดเรียกบักมูติก้าบ่ได้ถ่ายตอนเก็บเด้อพี่น้องเพราะว่าบ่ได้เอาขากล้องไปค่ะมันถ่ายบ่ได้ก็เลยบ่ถ่ายก็เลยมาถ่ายตอนเรียกเที่ยเดียวเอาไว้เที่ยหน้านะคะเดี๋ยวสิถ่ายตอนเก็บให้เบิ่งค่ะอันนี้คืออุปกรณ์เรียกนะคะเนี่ยสิเอามาเรียกนะคะสิให้เบิ่งลูกสาวเรียกได้น้อยนึงแล้วสิให้เบิ่งงามๆเลยค่ะเด้อเบิ่งหน่วยมันนะคะเรียกแล้วมันสิต้องเป็นแบบสี่นะคะเบิ่งหน่วยงามงามพี่น้องหน่วยแหลกมันค่ะเห็นไหมค่ะดำมนกล้วยซวยนะคะเสาไก่เก็บบ่แตกเลยจ้ะคนน่ะงามปะค่ะหน่วยมนคือจังเฮาเก็บนี่เลยค่ะเก็บมือเลยนะคะเห็นปะบ่มีแตกเลยค่ะหน่วยเขียวหลายๆได้พี่น้องมันเป็นหน่วยปลายมันนี่ค่ะเห็นปะเดี๋ยวสิเรียกให้เบิ่งค่ะค่ะมาเบิ่งค่ะอันนี้คือหมองนั่งเรียกเลยนะคะเนี่ยหมองเรียกนั่งเรียกปักไม้เวลาอันพี่น้องมาเก็บกับแบบนี้เลยนะคะนะคะอันนี้คือถังขยะเอาไว้แต่ใส่ขยะเบิ่งค่ะอันนี้คือหมากแหลกมันนะคะพี่น้องมันว่านี่สุกดีเลยจ้ะว่านี่สุกดีเถอะเบิ่งค่ะมันก็สิเป็นประมาณนี้ค่ะเขาก็เรียกออกนะคะหน่วยใดหน่วยเขียวหน่วยแดงช่วงนี้ก็สิมีขยะหลายเนี่ยนะคะมันบ่ทันได้สุกหลายปานใดแล้วเรียกก็เรียกซี่ได้นะคะพี่น้องเอาหน่วยซี่ออกเด้อค่ะหน่วยเขียวๆแสงหน่วยซี่ที่มันบ่สุกสุกบ่ดีสิเอาออกเด้อค่ะเอาออกเบิดเลยน่ะจังซี่ค่ะเวลาเฮาเรียกเฮาก็เรียกเอาออกเอาแต่หน่วยงามๆเด้อค่ะจังซี่เลยค่ะน่ะเฮ็ดจังซี่ล่ะเฮ็ดไปเรื่อยๆจังซี่เลยเด้อค่ะขวดน้อยๆสิเอาออกเด้อน่ะพี่น้องจังซี่น่ะเห็นบ่ค่ะอันนี้ขวดน้อยๆไปเก็บมามื้อนี้พี่น้องได้ที่2คู่มีหลายจ้ะสูบบ่ไหวนะคะเขาก็เรียกออกตั้งแต่หน่วยสวยๆเองสิเลยค่ะมันเรียกบ่ยากนะพี่น้องบางแท้ขี้หญ้าขี้หยังมันก็ไหลลงไปข้างล่างนะคะถ้าบางคนเพิ่นเก็บแตกสิก็สิเรียกยากนะคะพี่น้องเพราะมันเหนียวถ้าเสาไก่เก็บบ่แตกเลยค่ะผลหน่วยงามๆหน่วยยังมนก้อยซอยอยู่เลยค่ะบ่มีแตกนะคะเห็นบ่ผลไม้เสาไก่บ่มีแตกบ่มีน้ำเลยเด้อค่ะเก็บงามค่ะบางคนเพิ่นเก็บนี่ถ้าเพิ่นฟ้าวเพิ่นก็หูดแตกเบิดเด้อพี่น้องเวลาเรียกน่ะเรียกยากๆนะคะมันเหนียวติดมือผลไม้ปีนี้บ่งามปานใดเด้อค่ะเห็นบ่มันเหี่ยวมันแรงพี่น้องเอ้ยที่แรกๆว่ามันหมากไม้สิดกพอเข้าไปเที่ยวโอ้ยมันแรงเบิดค่ะทั้งแรงพร้อมเหี่ยวพร้อมนะคะเห็นบ่เรียกแบบนี้เลยเด้อค่ะน่ะอันเสาไก่บ่เรียกไว้เด้อค่ะย่านเบิ่งน้ําบ่ทันถ้าปกติเสาไก่สิเรียกไว้กว่านี้ค่ะอันนี้เฮ็ดโชว์ให้เบิ่งซื้อได้น่ะพี่น้องแบบนี้เลยนะคะอันมื้อนี้ว่าสิถ่ายตอนวิธีเก็บให้เบิ่งนะคะพี่น้องแต่ว่าบ่ได้ถ่ายเด้อจ้ะโอเคค่ะเดี๋ยวเสาไก่นั่งเรียกอีกจักหน่อยก่อนเด้อค่ะเรียกให้มันเสร็จก่อนนะคะพี่น้องเรียกไปจังซี่ให้มันเต็มกล้องเลยนะคะเดี๋ยวมาเบิ่งตอนเสร็จอีกเที่ยนึงเต็มคู่นี่ก็สิเรียกอยู่ประมาณชั่วโมงได้ปะชั่วโมงกว่าๆค่ะเดี๋ยวมาเบิ่งกันอีกเที่ยนึงเด้อค่ะมาค่ะมาเรียกมาไม่น้ำกันมาที่น่ะมึงพี่น้องงามป่ะค่ะหน่วยใหญ่จ้ะไต่ก้นคุมีตัวหน่วยบักใหญ่คนละปลาด้วยค่ะสาวไก่ไปย่างเลาะปลาแล้วก็กิบหมองละน้อยสองน้อยจ้ะเนื้อประเทศไทยให้พี่เห็นน้องเบิ้งมาเรียกซอยกันให้มันแล้วโอ้เมียงบ่งมิ้นเอาออกให้แม่ด้วยนะนี่ในใบไม้นะเห็นปะมันเป็นใบไม้เมื่อท่านได้เกิดออกลูกดอกมันอยู่ในนั่นเห็นปะมันเป็นตัวมันบ่เออนั่นแหละมือตัวมือมึงนั่นแหละมันบ่โอ้ไม้สิไม้เมียงบ่งจะใส่ไม้เพิ่มไม้สิค่ะเก็บมาแล้วกับว่าแม่นว่าสิขายได้เลยได้พี่น้องต้องมาเรียกซะก่อนจ้ะมาเรียกให้มันสะอาดเรียกเสร็จสิแล้วซองกระปุกถังเสร็จแล้วได้นะคะปีนี้คือสิเก็บได้มือแล้วบ่หลายถังเนาะพี่น้องมันบ่มีหมักไม่มื้ออื่นสิพาลูกไปเบิ่งหม้องใกล้ๆนี่จ้ะสิมีบ่ปีนี้อาจสิบ่ได้พอ20กล่องหรอกค่ะ
มันมีหมักไหมไก่กับสิลำบากค่ะมันบดดุกแต่ว่าแต่ละหม่องก็บ่คือกันนะจ๊ะบางหม่องก็สิดุกเด้อค่ะแต่ว่าหม่องที่เสาไก่ไปเคยไปเก็บทุกปีนี้บ่มีเด้อค่ะปีนี้นะแต่หมากใหม่ปีนี้ทรงมีราคาเด้อค่ะเห็นเขาพูดขายบางคนขายฮอด50ยูโรด้วยจ้ะเนี่ยเสาไก่ยังไม่ทันได้ขายน้ำเขาอยู่อันนี้ของลูกค้าเก่าซื้อดอกค่ะของเพื่อนสามีของมูแล้วจ้ะก็เลยขายให้เราถือกับผู้อื่นเขาให้เราไปกินซูมบ่กล้องซูมบ่หน่วยบางแย่บางแย่หน่วยมวนกล้วยซอยนะคะถ้าเก็บผลไม้งามนี่ต้องหน่วยจังซี่เลยเด้อค่ะหน่วยมวนมวนบ่มีแตกบ่มีเหนียวนะคะต้องหน่วยคําอีหยังก่อเขาเอิ้นอีหยังก่อหน่วยมวนมวนซิแล้วเนาะอันนี้ถังนึงสาวขายๆ45ยูโรบ่แม่น45บาทได้จ้ะบ่ผิด45ยูโรตีเป็นเงินบาทเท่าจักบาทล่ะเกือบ 2,00037บาทจากเซนพุ่นน่ะบ่รวม 1,600 มันบ่5กิโลต่อเงิน 1,600 ค่ะ 1,600-1,700 นี่แหละเนาะเพราะว่ามัน37บาทกว่าอืมว่าหันคูณ45อยู่รู้มันบ่อืม 1,600 แต่จ้าประมาณ 1,600 กว่าบาทเด้อค่ะเนี่ยค่ะทางนึงน่ะเสาไก่ขายจะให้เบิ่งคู่ผู้ทางค่ะแต่ที่ซ้ำทางอย่างกว่าสังฆทานบ้านเฮาแล้วค่ะเนี่ยเห็นป่ะถังละหากิโลจ้ะบ่ใหญ่ค่ะบ่ใหญ่ถังนี่แหละค่ะพี่น้องเก็บเต็มนี่นะคะ1,600กว่าบาท1,600กว่าบาทบาทเฮาตีเป็นนี่เนาะ1,665แม่นบ่แม่นค่ะโอ้เป็นวัดพี่น้องเลยอย่าวางสันสีได้จ้ะแพ้อากาศสาวไก่แพ้อากาศมาตั้งแต่เดือนหาพ่อเจ้าบ่เซาจักเทียร่างกายเฒ่าขึ้นทุกมือเป็นโดนขึ้นโดนขึ้นนะคะตะกี้เป็นเดือน2เดือนกับเซาตัวนี้น่ะเหงาเลยนะคะแพ้อากาศเด้อเจ้าบ่แม่นว่าเป็นหวัดเป็นหยังนะคะเนี่ยแพ้อากาศอีหลีแม่เจ้าเป็นตะมั่นบ่พี่น้องพันหกเนาะพอเก็บอยู่ด้วยเนี่ยเห็นป่ะอย่าว่าด้วยค่ะคู่เนี่ยก้มตายขึ้นคือกันเด้อเนี่ยได้เงินมาก็ชื่นใจแล้วเนาะถ้าผู้บางคนเพิ่นขาย50เด้อค่ะ50ยูโรปีนี้น่ะ50ยูโรเป็นเงินจักบาทละ37กว่าประมาณ37 50อืม37 50สตางค์50ยูโรเป็นเงินจักบาท1,800เต๋อโอ้ยเพิ่นน่ะเพิ่นได้ 1,800 แล้วค่ะเดี๋ยวอันสาวไก่เก็บให้หมู่อันสามีเราก็สิขายโพดขายคือผู้อื่นเขาคือกันแล้วค่ะคู่ละ50บาทนะอันนี้สาวไก่เก็บให้เพิ่นก่อนซื้อค่ะให้เราไปกินซื้อดอกเพราะว่าเราเอาซอยสุปีหั่นน่ะอันสิถือ10เพลงเราก็ให้45เด้อจ้ะพ่อใหญ่น่ะเราว่าเฮาเก็บยากสิถือ10เพลงเราก็ให้45อันนี้ก็สิบ่ขึ้นราคาดอกจ้ะให้เราไปกินพอมาบอทันมีหมากไหมพี่น้องก็จะสิไปหาเก็บใส่นะมื้ออื่นสิไปเบิ่งก่อนกับลูกสาวว่าสิได้จักคู่2คนนะจ๊ะถือกลับปวดหลังมื้อนี้เก็บได้2ถังแล้วเบิดมือเบิดค่ําน่ะสาวปีที่แล้วนะคะยังบ่ได้เลยคือ78 78ถังนะคะสาวไก่เก็บอ่ะแต่ว่าปีนี้น่ะสาวไก่เก็บได้แค่2ถังบ่ไหวใครแฮงบ่มีแล้วพี่น้องเอ้ย
อันนี้ก็สิเป็นลูกสาวเก็บได้จ้ะประเทศเนี่ยของสิบ่ค่อยได้เก็บดอกเช่นมืออื่นเทเราไปน้ำก็สิได้เห็นเราเฮ็ดวิดีโอให้ค่ะเดี๋ยวสิบอกอันที่สาธิตวิธีเก็บให้เบิ่งแต่มื้อนี้เอาวิธีเรียกไปก่อนค่ะเรียกเสร็จแล้วค่ะนี่นะน้ำค่ะนี่ค่ะเห็นบึงค่ะเห็นป่ะน้ำมาพี่น้องเห็นป่ะค่ะน้ำอยู่จ้ะสวยสวยตัวนี้บักเงยบักเงยเฮ็ดขึ้นไว้ถ้าเรียกมากใหม่โดยเฉพาะเลยเด้ค่ะเนี่ยสุ่มเนี่ยค่ะสุ่มนั่งอยู่เล่นอยู่ข้างนอกเนี่ยสมัยตะกี้บ่มีเลยจ้ะเนี่ยพ่อพี่เอาน้องมาเราก็เลยมาเฮ็ดสุ่มค่ะสามีเฮ็ดสุ่มให้เฮ็ดหลังคาเฮ็ดอีหยังให้เห็นพากันนั่งเรียกมากใหม่อยู่ข้างนอกนะคะดังไฟฝิงพร้อมพี่น้องเลยถ้าเวลาหนาวๆนะย่างฮอดปลาหมึกจ้ะพี่น้องมากันพากันนั่งนี่นะคะพุลมุมพุลมุมพุลมุมบ่เอาเข้าไปในเฮียนนะคะเพราะว่ามันมีมดมีแมงมีสุกสิงสุยางนะคะเราบ่ให้ไปเรียกทางในเราก็เฮ็ดสุ่มข้างนอกให้เลยค่ะตะกี้ไปนั่งเรียกอยู่ข้างในทั้งแมงทั้งแมงมุมมันหลายเลยค่ะนี่แหละเราก็เลยเฮ็ดให้นั่งอยู่ข้างนอกกว่าสิได้เงินเพิ่นแต่ละบาทก็บ่แม่นง่ายเด้อค่ะเนี่ยเก็บมาแล้วก็ต้องมานั่งเรียกใส่กล่องใส่แพ็คกิ้งอย่างสวยเลยเด้อค่ะเนี่ยเราเสร็จเราสิให้เบิ่งอีกเทื่อนึงสิให้เบิ่งกล่องนะคะชีวิตบ้านๆเป็นรายได้พิเศษนะจ๊ะรายได้พิเศษอย่าว่าเด้อนะพี่น้องเอ้ยซอยหมากใหม่สิเบิดนี่ได้เงินมาแม่นหน่อยเด้อนะจ๊ะเก็บหมากใหม่นะจ๊ะว่ามึงจะว่ามันก็ถังละ1,000กว่าบาทเนาะส่งถังก็ 3,000 4,000 3ถังเอ้ย2ถังก็ 3,000 กว่าแล้วเนาะพี่น้องมึงจะว่ามั้ยจักถังมันจังค่อยสิได้เงินหลายบาทเด้อค่ะสมมุติว่ามื้อนึงสาวไก่เก็บได้10ถังนะคะเบสิกเบสิกนี่คือ8ถังนะคะยังบ่ได้เอาคิดแค่8ถังพอบ่เลี้ยงปีไก่นี่นะคะว่ามันปีนี้ปีไก่นี่เนาะสาวไก่สิคิดให้เบิ่งค่ะ 1,600 คูณสาวไก่คิดแค่ 1,600 เด้อค่ะ 1,600 คูณ8เท่ากับ 12,800 จ้ะต่อวันแต่ปีกปีกไก่นี่สาวไก่สิได้อยู่ประมาณมือละ8ถังล้างมือก็ได้10ล้างมือก็ได้12นะคะยังบ่ได้เลยยังขี้ละลายเลยฝนตกฝนลุ่มก็6ถังจ้ะ6หรือ7ถังเนี่ยเราบ่หลุดดอกพี่น้องประมาณนี้นะคะปีกไก่นี่แต่ว่าบ่แม่นปีนี้นะคะปีนี้น่ะ2ถังไปบ่ไหวแล้วพี่น้องปวดหลังบ่เลี้ยงปีกไก่นี่ปีกไก่นี่สาวไก่ขายถังละ45คือกันนะคะขายถังละ45ไปนี่ก็45คือเก่าแล้วพี่น้องถ้าผู้ใดที่เพิ่นเฮ็ดงานเก่งๆนะคะดำนาเก่งๆแล้วเพิ่นได้มื้อละหลายบาทอีหลีได้พี่น้องถ้าราคาประมาณนี้นะจ๊ะอ
พาะเพิ่นหมู่เพิ่นที่ว่ามาเก็บขายมาเก็บรับจ้างขายเพิ่นได้ปีละบ่หน่อยบาทเนาะค่ะพี่น้องที่ว่าเพิ่นมาหารับจ้างนะเนาะเพาะเพิ่นพากันมั่นมาแล้วจ้ะว่าอันนี้ของสำหรับของสาวไก่เด้อสาวไก่บ่ได้ขายโรงงานเด้อค่ะเก็บขายให้คนที่บ้านกินโอ้ปวดหลังพี่น้องเลยพริกจักบาทก่อนอย่าวางแสนสีเด้อค่ะพริกต้องพริกดุๆนั่งเนาะค่ะนั่งอ่านนั่งตีจะว่าเด้อพี่น้องปวดหลังแฮงไรพี่ไก่นี่ได้เงินดีอยู่จ้ะมาลอลุ้นว่าปีนี้สิได้บ่พี่น้องบ่น่าได้เด้อค่ะเพราะว่ามื้อ1 2ถัง3ถังน่ะก็เก็บยากแล้วค่ะมันบ่มีหมากใหม่พี่น้องบ่แม่นอีหยังเด้อจ้ะบ่แม่นว่าเฮาเก็บขี้ลายลงบ่แม่นเด้อค่ะมันบ่มีหมากใหม่ให้เก็บอันนี้แค่เริ่มต้นเด้อนะคะปกติหน่วยหมากปลายมันน่ะค่ะถ้าสาวไก่เก็บสิสาวไก่สิได้อยู่เด้อค่ะมื้อละ4ถังน่ะอันนี้หมากปลายได้เล่มจนสิเบิดมื้อเบิดค่ําได้มาแค่2ถังนะคะน่ะปกติสาวไก่ไปนั่งเก็บนั่งซอยเล่นๆนะคะได้4ถังอยู่แล้วย่างจนขาลาเปงเซ็งกับบ่มีหน่วยเด้อพี่น้องหลายปลาพร้อมค่ะบ่ได้ไปปลานึงปลาเดียวก็เลยโอ๊ยขี้คานก็เลยเก็บเคยขี้คานมันก็เลยกลับบ้านท่านแล้วค่ะเมียเนาะพี่น้องมันย่างมันมีน้ําย่างจ้ะแต่อีกอย่างนึงบ่ทันได้สุกดีแต่สุกปีถึงมันบ่สุกดีแต่มันก็ได้หลายอยู่เด้อค่ะหมากปลายมันน่ะย่างขี้ละลายที่ได้อยู่ได้3 4ถังค่ะนี่นะได้2ถังย่างกินว่าขาลาเปงเซิงเด้อค่ะนะแดดก็ฮ้อนเพราะแดดใกล้ๆบ้านนะคะบ่ไปไกลดอกสาวไก่บ่พาลูกไปไกลดอกค่ะขี่รถไกลไปได้มันก็สิคือกันนี่แหละสาวไก่บ้านนะบ่มีหน่วยดอกหาเก็บน้ําไกลๆนะคะประหยัดค่าน้ํามันได้เท่าใดก็เอาปีเนี่ยเดี๋ยวอีกบ่หลายดอกค่ะขอนคุหน่อยๆนี่แหละขอนอีกจักฝาด2ฝาดนี่ก็คงสิแล้วแล้วค่ะมื้อค่ะพี่น้องเสร็จแล้วค่ะเห็นแล้วค่ะอันนี้คือกล้องมันนี่ค่ะเนี่ยเห็นป่ะอันนี้สาวไก่สั่งมาต่างหากเลยนะคะสั่งกล้องมาปีละ300บ่แม่นปีละแล้วค่ะสั่งมาครั้งละ300ลังนะคะมาเบิ่งค่ะน้ำมิ้นสั่งลูกเราก็สิสั่งเลยค่ะสั่งให้เป็นมือนะคะปกติเพื่อนให้กันแค่5กิโลกับ3ขีดอันนี้เราก็ให้เกินไปเลยค่ะพวกเป็นอย่างลงละเอาไปสั่งมีสูตรมีฝุ่นมาที่ตุกใส่กันอันนี้5.7เลยนะคะค่ะเดี๋ยวเราค่ะพี่น้องงามงามค่ะพวกน่ะหน่วยมวนกวยซอยเลยด้วยค่ะนะพวกน่ะหน่วยบ่แตกบ่หยังเลยด้วยค่ะเห็นบ่เอาไข่เก็บงามอยู่ด้วยค่ะพวกน่ะรสชาติมันสิออกสมๆมันหวานด้วยค่ะสมๆหวานๆคือบักเล็บแมวบ้านเฮานี่แหละค่ะทั้งสั่งคลิปนี้ก็ไว้ซ้ํานี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แน่ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ